ปิดเพจแล้วจะโพสอะไรดีถึงจะทำให้ขายได้ครับคือบางคนเนี่ยเปิดเพจปุ๊บโพสขายตุ้มขายได้เลยบางคนกูรูบางคนบอกว่าต้องทำคอนเทนต์ก่อนถึงจะขายได้แล้วคุณควรจะโพสขายเลยหรือควรจะทำคอนเทนต์เลยครับผมบอกแบบนี้ฮะว่าคุณจะเป็นต้องจัดหมวดหมู่ของตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณขายครับผมแบ่งออกเป็น3เลเวลฮะเลเวลแรกสุดเนี่ยคือเลเวลที่ของคุณไม่เหมือนใครหรือเป็นของที่มีดีมาหรือมีความต้องการสูงครับยกตัวอย่างที่สมมุติว่าช่วงแรกที่ทุกคนต้องการหน้ากากอนามัยทุกคนต้องการเจลแอลกอฮอล์แบบนี้คุณไม่ต้องทำคอนเทนต์นะแค่คุณมีของคุณโพสต์ไปตูมเลยหรือสินค้าคุณไม่มีคู่แข่งเลยนะครับในตลาดมีเพียงแค่คุณคนเดียวในช่วงแรกที่คุณเอาเข้ามาแบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำคอนเทนต์ไม่จำเป็นต้องทำรีวิวครับเพราะสินค้าคุณถ้าเกิดมันตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับคนได้อยู่แล้วเนี่ยพอคุณโพสต์ปุ๊บตูมมีคนเข้ามาครับดังนั้นแบบแรกคือถ้าของคุณมีเอกลักษณ์หรือของคุณเป็นเจ้าเดียวหรือว่าของคุณเป็นที่ต้องการของตลาดสูงแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องทำคอนเทนต์คือโพสต์ขายตูมๆได้เลยครับอันดับ2ครับสมมุติว่าของคุณเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเริ่มมีคู่แข่งบ้างแล้วมีคู่แข่งบางที5เจ้า10เจ้าที่ทำเหมือนกับคุณแบบนี้ผมแนะนำแบบที่2ฮะเลเวลที่2ที่ยากขึ้นมาหน่อยคือคุณจะต้องอัดรีวิวเยอะๆเพราะสินค้าคุณมันไม่ค่อยแตกต่างแล้วสำคัญคือคุณต้องทำไงให้ตัวคุณเองแตกต่างครับทำไงให้บริษัทหรือว่าร้านของคุณแตกต่างคุณมีรีวิวลูกค้าครับเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อเนี่ยเขาต้องการความมั่นใจคุณอ่านรีวิวไปเลยครับ10โพสต์ที่คุณโพสต์ไปเนี่ยเป็นรีวิวสัก8โพสต์ครับนะครับรีวิวของลูกค้าคุณก็จะต้องไปให้ลูกค้าพูดบางทีถ้าลูกค้าไม่พูดคุณต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดช่วยตรงนี้เนี่ยคุณมีอะไรที่จะให้เพิ่มเติมได้หรือคุณบริการลูกค้าคนนี้คิดว่าถ้าเกิดเขารีวิวน่าจะดีนะครับบริการแบบ A บวกเลยบริการแบบให้เต็มที่เลยพอคุณขอให้เขารีวิวเขาก็จะเกรงใจแล้วเขาก็จะรีวิวให้กับคุณดังนั้นแบบที่2ถ้าเกิดสินค้าคุณมีการแข่งขันในระดับหนึ่งคุณควรต้องใช้รีวิวแต่ถ้าสินค้าคุณมีการแข่งขันสูงครับทุกเจ้าอัดรีวิวเข้าไปหมดเลยสินค้าคุณเนี่ยเหมือนกันทั้งตลาดเลยวิธีการที่3คือการสร้างตัวตนเพราะตัวสินค้ามันไม่ต่างแล้วสินค้าทุกคนเหมือนกันหมดทีนี้เขาจะซื้อเพราะอะไรเขาจะซื้อเพราะว่าเขาชอบคุณครับคนซื้อของพิมลี่พายเพราะว่าเขาชอบพิมลี่พายครับดังนั้นคุณจะต้องสร้างตัวตนครับทำตัวเองเหมือนเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาครับทีนี้10โพสต์ที่คุณโพสต์เนี่ยควรจะแบ่งเป็นอะไรควรจะแบ่งเป็น8โพสต์เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนครับสมมุติว่าคุณขายของสินค้าอย่างนึงคุณออกมาให้ความรู้เรื่องสินค้านั้นคุณขายเรื่องแว่นอย่างเงี้ยคุณก็ออกมารู้บอกวิธีการล้างแว่นคุณออกมาบอกวิธีการรักษาแว่นวิธีการถนอมสายตาคุณขายอุปกรณ์กีฬาคุณมาสอนเรื่องของการออกกำลังกายคุณสายอาหารเสริมมันก็มาบอกให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคุณขายเรื่องของคลินิกศัลยกรรมคลินิกความงามให้ความรู้เรื่องของความงามนี่คือการสร้างตัวตนครับเพราะคนอยากจะซื้อของคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทคนอยากจะซื้อของคนที่เป็นมืออาชีพดังนั้นการที่คุณโพชั่นนิ่งตัวเองบอกว่าคุณคือมืออาชีพเรื่องนี้นะคุณเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้นะนั่นจะทำให้ลูกค้าเข้ามาครับดังนั้นถ้าการตลาดคุณเป็นการตลาดที่เรียกว่าแดงเดือดแล้วนะครับสินค้าคุณแดงเดือดแล้วคุณไม่อยากจะเปลี่ยนไปตัวสินค้าใหม่หรือตลาดใหม่สิ่งที่คุณต้องทำเลยคือคุณจะต้องออกมาสร้างตัวตนครับ10โพสต์สร้างตัวตน8โพสต์แล้วอีก 1-2 โพสต์เนี่ยเป็นรีวิวหรือเป็นขายครับเนี่ยครับมันจะทำให้พอเวลาคนเข้ามาเฮ้ยเขารู้จักคุณเขาดูรีวิวแล้วเขาชอบหลังจากนั้นเขาก็จะซื้อสินค้าคุณครับดังนั้นถ้าถามว่าจะโพสต์อะไรก็คือจะต้องแบ่งนะครับหมวดหมู่ของตัวสินค้าคุณเมื่อสินค้าคุณในการแข่งขันน้อยมากเรียกว่าเป็นเจ้าเดียวในตลาดหรือว่าดีมานด์สูงมากแบบเนี้ยโพสขายไปเลยตูมๆครับคนจะเข้ามาแน่นอนแต่ถ้าสินค้าคุณเริ่มมีการแข่งขันบ้างแล้วนะครับแต่อาจจะไม่เยอะมากอันนี้คุณเน้นรีวิวอัดเข้าไปได้ครับรีวิวครับแต่ถ้าเขียนสินค้าคุณมันเหมือนกันทั้งตลาดฮะนะครับเหมือนกันเรียกว่า 80-90% เหมือนกันแล้วมีแต่เจ้าใหม่ๆที่จะเข้ามารับของจากแหล่งเดียวคุณสำคัญคือคุณจะต้องสร้างตัวตนนะครับใช้สิ่งที่เรียกว่าแมกเนติกมาร์เก็ตติ้งคือทำตัวเองให้เป็นเหมือนแม่เหล็กฮะทำตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดูดลูกค้าเข้ามาครับเขาซื้อเพราะว่าเขาชอบคุณครับดังนั้นคุณลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าสินค้าคุณอยู่ในหมวดหมู่ไหนและคุณจะทำคอนเทนต์ในลักษณะไหนครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับในการโพสต์แต่ละแบบหรือว่าในการติดการขายนะครับในเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจเนี่ยมีโพสต์ดีๆแบบนี้มีวิดีโอดีๆแบบนี้ลงทุกวันเวลา 7:30 นครับคุณสามารถติดตามที่แอสไซแบงค์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราก็จะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณจะไม่พลาดสักบทเรียนครับ